ยืนยันตัวตนบนแอปเป่าตั้งบนมือถือนะคะเพื่อรับเงิน1200บาทคนละครึ่งเฟส4นะคะเราจะเริ่มทำกันนะคะตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึง28กุมภาพันธ์นี้นะคะก็คือไม่ต้องรีบนะคะทุกคนแต่วันนี้ลดตื่นเช้านะคะหโมงเพื่อที่จะมาทำคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะยืนยันตัวตน แอปเป่าตังนะก็เรามีแอปเป่าตังอยู่บนมือถืออยู่แล้วเนาะรถไม่ได้ลบออกนะเราก็จะมาเข้าแอปเป่าตังดูกันนะคะว่ามันต้องทำยังไงบ้างเนาะนี่นะคะเขาก็บอกให้อัปเดตเวอร์ชั่นเลยค่ะเราก็กดอัปเดตนะคะมันก็จะลิงก์เข้ามาใน Play Store หรือ App Store นะคะเราก็กดอัปเดต แล้วก็รอมันโหลดนะคะรอมันอัปเดตนะค่ะพอมันอัปเดตเสร็จมันจะขึ้นคำว่าเปิดนะคะปุ่มสีเขียวให้กดนะคะแล้วมันก็จะโหลดสักครู่นะคะจากนั้นให้กดถัดไปค่ะ เขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านเป็นรหัสผ่านตัวเดิมนะคะ6หลักเนาะที่เราได้ใช้ล็อกอินแอปเป่าตังค์ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือรหัสอันเดิมนั่นเองค่ะก็จะเด้งมาหน้าเป่าตังค์นะคะหน้า G Wallet เนาะเราก็สามารถกดคำว่าหน้าหลักได้เลยค่ะก็จะลิงก์มาหน้านี้นะคะก็ให้กดใช้สิทธิ์ค่ะ กดปุ่มนะคะใช้สิทธิ์นะคะโครงการคนละครึ่งเนาะแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์นะคะแถบสีน้ำเงินยาวๆนะคะทุกคนเรียบร้อยค่ะสิทธิ์คนละครึ่งนะคะก็เข้ามาแล้ว1,200บาทนะคะก็การใช้จ่ายก็เหมือนเดิมค่ะ150บาทต่อวันนะคะเราก็สามารถกดคำว่าสแกน qr code เพื่อใช้สิทธิ์ แล้วก็กดนะคะตกลงนะคะค่ะทุกคนเราก็สามารถไปใช้สิทธิ์กับร้านได้แล้วนะคะตอนนี้เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะสำหรับการยืนยันตัวตนนะคะเราก็ต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่หนึ่งกุมภาถึงยี่สิบแปดกุมภานี้นะคะไม่งั้นเขาจะตัดสิทธิ์แล้วนะก่อนเราจะไปใช้สิทธินะอย่าลืมเติมเงินเข้า แอปเป่ตาตังกันด้วยนะคะเติม150เนอะรัฐบาลใจ่ายให้เรา150รวมกันเป็น300บาทค่าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง r o s e Travel Review กันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ